สำหรับภาพรวมผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยู่ที่5 6 4 8คนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่1611ล้านบาทเฉพาะที่เข้าไปแจ้งความที่สอบสวนกลางนะครับอยู่ที่2 8 7 5คนความเสียหาย979ล้านบาทนะครับส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตอนนี้ที่ได้ทำการยึดไปแล้วนะครับรวมมูลค่าประมาณ225ล้านบาทก็มีอย่าง บ้านและที่ดิน3แปลงนะครับเงินสด7 5ล้าน5แสนกว่าบาทรถยนต์29คันในจำนวนนี้นะครับมี4คันที่เพิ่งยึดเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อเช้านะครับซึ่งเป็นรถของบอสพอเนี่ยคันเป็นรถของคุณกันเนี่ยอีก1คันนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินอื่นๆนะอีกกว่า150รายการนะครับมีทั้งนาฬิกาของแบรนด์เนมต่างๆอาวุธปืนก็มีนะครับปืนเนี่ยกระบอกด้วยกันครับ